ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเดินทางครั้งใหม่ที่เราจะพาทุกท่านไปสำรวจสถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และความศรัทธาวันนี้เราจะพาทุกท่านมายังวัดขุนอินทประมูลวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอ่างทองหนึ่งในจังหวัดที่มีวัดสำคัญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายวัดขุนอินทประมูลตั้งอยู่ในตำบลอินทประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสายญาติที่มีชื่อว่าพระศรีเมืองแห่งทุ่งโพทองเมื่อเดินเข้ามาก่อนถึงบริเวณหน้าพระพุทธสายญาติจะเห็นอีกหนึ่งตำนานเรื่องเล่าต่อๆกันมาภายใต้ศาลขนาดเล็กจะมีรูปปั้นของขุนอินตั้งอยู่ซึ่งตามประวัติแล้วท่านเป็นนายอากรผู้สร้างพระพุทธสายญาติโดยยักยอกเงินของหลวงมาสร้างเพื่อเป็นปูชนียสถานครั้นพระมหากษัตริย์ทรงทราบจึงรับสั่งถามถึงที่มาของเงินที่ใช้ในการก่อสร้างขุนอินทประมูลไม่ยอมบอกความจริงจึงถูกเฆี่ยนจนตายจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกวัดขุนอินทประมูลมันมากราบไหว้บูชานี่อ้อยท่านขุนอินนี่ไหว้ท่านขุนอินเสริมสิริมงคลให้อยู่เย็นเป็นสุขปกป้องคุ้มครองมีความสุขความเจริญทั้งหน้าที่และการงานนะครับสาธุครับท่านวัดขุนอินทประมูลนี้เป็นวัดโบราณเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัยจุดโดดเด่นที่ทำให้พระพุทธรูปปางสายญาติแห่งวัดขุนอินทประมูลแตกต่างจากพระนอนที่อื่นทั่วไปเป็นเพราะพระนอนองค์นี้ตั้งอยู่กลางแจ้งเนื่องจากพระวิหารถูกไฟไหม้ได้ปรักหักพังไปเหลือแต่องค์พระตากแดดตากฝนอยู่กลางแจ้งมานับเป็นร้อยๆปีพระศรีเมืองหรือพระนอนนั้นมีความยาวกว่า50เมตรนับว่าเป็นพระนอนหรือพระพุทธสายญาติที่ยาวเป็นอันดับที่2ของประเทศไทยรองจากพระนอนที่จังหวัดสมุทรปราการภายในบริเวณวัดยังมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถที่มีลวดลายแกะสลักสวยงามสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงศิลปะไทยและจุดต่างๆที่เป็นจุดชมวิวที่สวยงามซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมและสัมผัสบรรยากาศที่เงียบสงบได้ไปแตะขอพรท่านที่สองไปนะแตะขอพรที่สอง
นอกจากการกราบสักการะพระพุทธรูปแล้ววัดขุนอินทประมูลยังมีกิจกรรมทางศาสนาต่างๆที่จัดขึ้นตลอดทั้งปีเช่นการทำบุญตักบาตรงานประเพณีต่างๆที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมได้เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดวัดขุนอินทประมูลสถานที่ที่มีทั้งประวัติศาสตร์ศิลปะและความศรัทธาที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ทุกท่านจะได้สัมผัสความงามและความสงบที่ไม่เหมือนที่อื่นท่านผู้ชมท่านใดที่มีโอกาสได้มากราบไหว้นมัสการองค์พระพุทธรูปก่อนเดินทางกลับอย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชมและเดินลอดพระอุโบสถหลังใหม่กันด้วยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลและช่วยล้างอาถรรพ์จากสิ่งร้ายๆต่างๆที่ได้ประสบพบเจอมาและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ